โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทจิทักกังวันเป็นของที่เรารอมาประมาณเดือนนึงกล่องสุ่มดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคหนึ่งเราอ่ะเล็งยามาโตไว้เราร้องไห้หนักมากลืมคำถุงแล้วสิ่งที่ได้ก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาชิเมะสตูดิโอสวัสดีค่ะเราชื่อแพรนะคะเป็นสัตวแพทย์ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์และการ์ตูนค่ะและนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของช่องเรานะคะชื่อช่วงว่าพักกลางวันเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงกันนะว่าทำไมเรามีวิชาคาบการ์ตูนศาสตร์แค่คาบเดียวแล้วก็มาเข้าสู่พักกลางวันเลยจริงๆแล้วเราก็อ้างอิงมาจากชีวิตวัยเรียนเราที่แบบพักเรียนทุกคนไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วเราพรีออเดอร์ของไปอย่างนึงเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นของที่เรารอมาประมาณเดือนนึงแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาของมาส่งถึงพอดีเราก็เลยแบบกั้นใจยังไม่เปิดกล่องเรามาเปิดพร้อมทุกคนของสิ่งนั้นก็คือท่าดากกล่องสุ่มดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคหนึ่งอันนี้เป็นกล่องสุ่มดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาค1นะที่เอ๊ะแกยังไงวะเป็นกล่องสุ่มดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาค1ที่เป็นเวอร์ชั่นของน้องทั้ง7คนน้องทั้ง7คนไทจิอามาโตะโคชิโร่มิมิโซระโจฮิคาริแล้วก็ทาเครุในเวอร์ชั่นโดนน้องมอนเตอร์คู่หูกืนกินเข้าไปไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่ใส่ชุดน้องคู่หูเข้าไปนะคะน่ารักมากเลยทุกคนคงรู้จักเรื่อง Digimon Adventure กันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเรื่องการ์ตูน Digimon Adventure อ่ะอันนี้เป็นซีซั่นแรกภาคแรกเลยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเราจำได้ว่าตอนนั้นเราอินมากเพราะว่าเป็นการ์ตูนในความทรงจำของเราสุดๆน่าจะอินเนื่องจากว่าตอนที่เราดูอ่ะเราอยู่ประมาณป.4แล้วตัวละครในการ์ตูนอ่ะอยู่ประมาณป.5วัยมันก็ใกล้เคียงกันเราก็เลยมโนว่าเราเป็นหนึ่งในตัวละครนี้เนื้อเรื่องของเรื่องนี้ก็จะประมาณว่ามีเด็กที่ถูกเลือกอยู่ทั้งหมด7คนเหมือนเนี่ยในภาคแรกเรามีอยู่7คนพอมีอยู่7คนปุ๊บเราก็จะโดนดูดไปในโลกดิจิตอลเวิลด์ในโลกดิจิตอลเวิลด์เนี้ยมันก็จะมีตัวมอนสเตอร์ต่างๆโดยเราจะมีมอนสเตอร์คู่หูของเราคนละ1ตัวก็คือเรื่องนี้พอมันมีเด็กที่ถูกเลือกมีมอนสเตอร์คู่หูต่างๆมันก็จะทำให้ในเนื้อเรื่องอะค่ะดำเนินไปประมาณว่าก็ทุกคนก็ผจญภัยไปสู้กับมอนสเตอร์หัวหน้าแก๊งบอสอะไรพวกนี้อย่างตัวที่เราชอบที่สุดก็คือโซระจังเหตุผลที่ชอบไม่ใช่อะไรชอบเพราะว่ารู้ว่าเขาคู่กับยามาโตะเราอะเล็งยามาโตะไว้เราก็เลยสวมรอยว่าเราคือโซระมีตุ๊กตาคู่หูเป็นปิโยมอนแล้วเด็กๆทุกคนนะคะมันจะมีของสิ่งนึงพกติดตัวที่ลักษณะคล้ายๆเพเจอร์รู้เลยว่าแกก็อันนั้นเรียกว่าดิจิไวส์ก็คือทุกคนจะพกติดตัวคนละอันโดยที่เครื่องนี้จะคอยส่งสัญญาณให้มอนเตอร์เราของเราแปลงร่างได้หรืออะไรได้มีพลังงานเกตพลังงานบอกโดยตอนเด็กๆมันคิดมากไอ้เครื่องนี้แล้วเด็กๆทุกคนต้องมีอ่ะแต่พ่อตอนนั้นพ่อเรายังไม่ได้ซื้อให้เพราะว่ามันราคาสูงเราก็เลยไปซื้อพวกดิจิไวท์ที่มากับห่อขนมแล้วก็มาพกพาเล่นๆแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครจำได้ในยุคเรามันจะมีของเล่นที่เป็นแบบการ์ดสะสมจากซองขนมการ์ดที่เป็นต่อเป็นหุ่นตัวดิจิมอนตัวเด็กที่ถูกเลือกต่างๆรู้สึกว่าจะมาจากขนมยี่ห้อแคมปัสจำได้ว่ากินจนเบื่อแต่ก็ยังอยากได้ของแถมจำไม่ได้ว่าแคมปัสหรือฟิชโชทาโร่เนี่ยแหละใครพอเป็นวัยเดียวกับเราแล้วพอจำได้ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยนะคะไว้เดี๋ยวพวกของสะสมต่างๆเราได้โอกาสกลับบ้านเราเมื่อไหร่เราจะไปเปิดโฮมทัวร์ให้ดูของสะสมวัยเด็กละกันสิ่งที่อยู่ในความทรงจำเราก็คือตอนฉากจบของเรื่อง Digimon Adventure ภาค1เราจำได้ว่าตอนนั้นจะมีแค่ช่อง9การ์ตูนที่เอามาฉายแล้วฉากจบอะดันมาตรงกับวันที่เราต้องไปเรียนพิเศษวิชาเลขเราก็เลยบอกพ่อว่าอัดวิดีโอไว้ให้หน่อยเดี๋ยวกลับมาจะต้องดูพลาดไม่ได้จริงๆสมัยนั้นยังเป็นวิดีโออยู่นะคะ
รู้เลยว่าแกพอเราเรียนพิเศษเสร็จปุ๊บเรากลับมาดูเราจำได้ก็คือฉากที่ทุกคนต้องจากลากับมอนเตอร์คู่หูของตัวเองบริเวณทางรถไฟต้องแยกจากโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลเวิลด์เราร้องไห้ร้องไห้หนักมากร้องไห้แบบว่าจะเป็นจะตายเหมือนตัวเองเป็นคนล่ำลากับดิจิมอนทุกตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จนี้ออกมาเราก็เลยไม่พลาดที่จะต้องเก็บสะสมเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วดิจิมอนมันออกมาอีกหลายภาคทั้งภาค2ภาค3ภาคฟอนเทียภาคอะไรเยอะแยะซึ่งเราไม่ค่อยได้ตามและหลังๆเราตามแค่ภาค1กับภาค2โดยกล่องอันนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวขอโทษทุกคนมันมี8ตัวไม่ใช่7เราพูดผิดมีทั้งหมด8ตัวเพราะว่าที่เราจำเป็น7อ่ะเราจำแค่7คนแรกหลักๆที่มาแล้วกล่องนี้มันมี8คนมารวมพิคคลีน้องของไทจีด้วยที่ตามมาทีหลังก็กล่องสุ่มกล่องนี้จะมีทั้งหมด8คนไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำแบบแต่ว่ามันจะมีตัวพิเศษตัวนึงซึ่งเป็นตัวสเปเชียลถ้าเราได้ตัวนั้นตัวใดตัวหนึ่งในตัวธรรมดาของเราก็จะหายไปโอเคถึงเวลาเปิดกล่องกันแล้วเป็นไหมคะรู้อยู่แล้วว่ามันก็คงจะต้องได้ครบแหละหรือไม่ก็ขาดหายไปตัวใดตัวหนึ่งแต่ก็ยังลุ้นตื่นเต้นทุกครั้งที่เปิดกล่องแต่ละกล่องเหมือนมันอยากทายอ่ะมันอยากทายว่ากล่องแรกเป็นตัวอะไรกล่องที่สองเป็นตัวอะไรถ้าตอบถูกก็ดีใจถ้าตอบผิดก็ไม่มีอะไรโอเคขอไปหยิบอุปกรณ์ก่อนเอากล่องที่เท่าไหร่ดีนะเราชอบเลข6เราขอเป็นกล่องที่เป็นลำดับที่6นับจากฝั่งเราละกัน1 2 3 4 5 6อันนี้ตัวแรกที่คิดว่าได้ทุกคนทายว่าอะไรคะเราขอทายว่าตัวนี้ตัวแรกน่าจะได้โจเป็นตัวที่เราไม่ได้รู้สึกชอบที่สุดในดิจิมอนแต่ว่าเราชอบโกมามอนเขาให้ฉีกตรงนี้แต่พอฉีกแล้วมันเป็นแบบนี้เอ๊ะหรือเราแกะอะไรผิดวะขอแกะอย่างนี้สิไม่อันตรายโอเคอันนี้เป็นกรรไกรผ่าตัดกรรไกรผ่าตัดสมัยเรียนตอนนี้กรรไกรผ่าตัดสมัยเรียนเราได้เป็นกรรไกรสารพัดประโยชน์ตัดหน้ามาก็ดีตัดของก็คมนี่มันมีหอมมาอีกชั้นจากที่สัมผัสเราว่าเป็นคนมีหัวมีหางอะไรบนหัวแหลมๆอืมเริ่มรู้แล้วว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นของโคจิโร่ชื่อเจนโตมอนของคุณแฟนยามาโตะทุกคนดูน่ารักมากยามาโตะโอ้ยเบบี้ยามาโตะน่ารักที่สุดได้ของคุณแฟนคนแรกเหรอเนี่ยกรี๊ดตัวแรกของเรายามาโตะเอาเราผิดไปแล้วหนึ่งแมวตัวที่สองขอเป็นเลข2และการเป็นเลขอีกอันที่เราชอบเราชอบเลข6กับ2 1 2อันนี้ถ้ามียามาโตะก็ต้องมีโซระใช่ไหมคะมาลองแกะเนี่ยเราตอนเด็กๆนะพอมีการ์ตูนเรื่องดิจิมอนน่ะทุกคนจะต้องร้องเพลงตามได้ถ้าใครเป็นเด็กสมัยนั้นก็จะรู้ก็อาจจะรู้จักพี่นบกับน้องนัทไม่พี่นัทกับน้องนบเฮ้ยชื่ออะไรนะพี่นัทกับน้องนบน่าจะใช่เราอ่ะมีเทปภาค1เทปภาค2ก็มีแต่หายไปแล้วภาค2เพลงร้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าภาค1ร้องได้เกือบทุกเพลงจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเข้ากรุงเทพอ่ะนั่งรถมันต้องเปิดเทปใช่มั้ยเราก็จะเอาแบบปกเทปอ่ะมานั่งไม่ใช่ปกเทปกระดาษที่เป็นห่อเป็นปกเทปยาวๆมันจะมีเนื้อเพลงเอามานั่งร้องเพลงเล่นกับน้องกล่องที่2มาแล้วค่ะขอสัมผัสหน่อยสิจ๊ะเราว่านะดูมีปีกไม่ใช่อันนี้มันฐานหุ้ยคิดว่าเป็นมีมี่จากสัมผัสมีมี่แน่ๆเลยจริงๆด้วยมีมี่กับพานมอนเพลงของมีมี่พอนะพอมากๆเลยเพลง I wish หรือเปล่าที่ร้องว่าฉันขอวอนผ่านฟ้าวิ่งวอนน้ำดาวด้วยหัวใจเอาใจนั้นตามป่าฉันอยากมองเห็นวันพรุ่งนี้ยืนยงคู่ฟ้าดินมีมี่ทุกคนขอโทษกับเสียงร้องอันแหบซ่านของเรามีมี่ไม่ได้เป็น
ตัวที่อินมากเนาะอย่างว่าเมนผู้หญิงที่เราชอบก็คือโซระจังโอเคกล่องที่2กล่องที่3ขอเป็นหมายเลขเอาจริงๆนะตั้งแต่เปิดมายังถ่ายไม่ถูกสักตัวเลยเอาแค่ถ่ายถูกก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็พอเดาว่าเป็นเต็นโตมอนเป็นโตมอนละกันเป็นโตมอนเป็นดิจิมอนแถบคันไซนะคะเหมือนชินเอเหมือนคาโตริเซจิจะพูดเนื้อหน่อยมีหางเป็นไดโนเสาร์เดี๋ยวมี2ตัวที่เป็นไดโนเสาร์เอ้ยมันไม่ใช่หางแล้วว่ามันเป็นหูอ๋อน้องฮิคคาริโคตรน่ารักเลยอะเอาจริงฮิคคาริเป็นเมนผู้หญิงอีกตัวนึงที่เราชอบคือตัวมอนเตอร์เขาก็สวยนะโฮลี่แองเจิลมอนไม่อยู่ก็จำชื่อไม่ได้ของทาเคลุคือแองเจิลมอนใช่ไหมแต่ของฮิคคาริคือโฮลี่แองเจิลมอนหรือเปล่าอุ้ยใครนึกออกวานพิมพ์บอกหน่อยนี่ฮิคคาริตัวต่อไปเป็นเบอร์3มาคิดว่าเป็นอะไรดีถ่ายไม่ถูกดีๆอ่ะเมื่อกี้บอกไว้นะเป็นทูมอนฮิคคาริมาแล้วน้องทาเคลุก็ต้องมาสิลืมคำถุงแล้วสิ่งที่ได้ก็คือตัวแรกค่ะทุกคนตัวแรกค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่เราอ่ะไม่อยากได้ตัวแรกที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราไปเห็นมาแล้วว่าตัวแรกเป็นไทจิที่มีอากุมอนสีดำห่ออยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าไทจิถ้ามีอากุมอนสีเหลืองมันจะน่ารักกว่าอุตส่าห์คิดว่าโอ๊ยไม่เคยมีดวงด้านการเปิดกล่องอยู่แล้วไม่คิดว่าจะได้ตัวแรเศร้ารู้สึกเศร้าแต่ก็ดีใจแต่ก็เศร้ารู้สึกยังไงดีล่ะผู้สาวภาวนาว่าโอ๊ยไม่ได้ตัวแรเซตนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอากุมอนสีดำใช่ไหมเอ้ยใส่เข้าไปเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือเราใส่ผิดด้านหูกำขึ้นโอเคอากุมอนตัวแรค่ะแล้วตัวอะไรของเราที่จะหายไปนี่ถ้าเป็นโซลานี่ก็คือร้องไห้เลยนะต้องลุ้นแล้วแหละกล่องต่อไปอันนี้ทาเคลุค่ะทาเคลุแน่ๆเพราะว่ามีหูปีกค้างคาวทาเคลุจริงด้วยอุ้ยคนน่ารักอ่ะทาเคลุน้องน้อยน้องน้อยของทุกคนเป็นน้องของแฟนเราเองค่ะน้องของยามาโตะเดี๋ยวเราจะให้น้องอยู่ข้างๆที่ยามาโตะแต่ฮิคคารินะคะอย่าไปโอเคไม่ใช่ฉันทำอะไรผิดนี่ตัวต่อไปเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งต้องไทจิสีเหลืองชัวและสิ่งที่หายไปของเราก็ต้องเป็นโซระขอข้างในนะคะเฮ้ยเรารู้สึกได้ถึงปีกไก่ปีกไก่หรือจะเป็นปีโยมอนนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปีกไก่มันคือน้องเต็นโตมอนเต็นโตมอนครับโคจิโร่คนนี้เป็นเด็กที่จะมีโน้ตบุ๊กพกติดตัวตลอดเอ๊ะเหลือใครที่เรายังไม่ได้นะเหลือโซระโจแล้วก็ไทจิเวอร์ชั่นอากุมอนเหลืองมาลุ้นกันโอเคขอแกะ2กล่องพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะขอคำดูก่อนอ่ะถุงก่อนจะบอกว่าปีกไก่อีกทีมก็ไม่ใช่แล้วเหมือนอุ้งมือโกมามอนนี่สโคบซะด้วยว่าเป็นอุ้งมือมาดูซิว่าจะหน้าแตกไหมเฮ้ยมันคือโกมามอนโกมามอนกับโจจริงๆด้วยสุดท้ายเราขอไม่คำเลยละกันขอแกะเลยกลัวกลัวใจถ้าออกมาเหลืองๆนี่มันต้องไม่ใช่ตูดไก่แน่นอนค่ะพี่โยมันสีชมพูทุกคนดูให้หน่อยคืออะไรพี่โยมันออกมาตัวสุดท้ายเลยเย้มาแล้วค่ะโซลาจังมาครบจนได้สรุปตัวที่เราหายไปก็คือไทจิสีเหลืองซึ่ง
งเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราได้ตัวพิเศษเป็นตัวอากุมอนดำแล้วมันก็จะเลยแบบว่าจะสุ่มเอาไทจิหรืออากุมอนเหลืองออกไปหรือเปล่ามันจะเป็นแพทเทิร์นนี้หลุดอยู่แล้วไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะครบทุกตัวหรือเปล่าครบทุกตัวแต่ได้อากุมอนสีดำมาแทนในที่สุดเราก็เปิดกล่องครบเรียบร้อยแล้วก็การเปิดกล่องครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกของเราเลยที่เปิดแบบจริงจังทั้งกล่องใหญ่ขนาดนี้แบบครบเซตหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับเรานะคะยังไงก็ถ้ามีคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ何もない世の中じゃそうそう。ねえ、タイジ。ถ้าไทจิโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกหรือไง